ขอสวัสดีทุกคนนะคะสำอย่างเป็นทางการนิดนึงก็ในนามสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้นะคะตัวเองนะคะชื่อกุหลาบนะคะหรือว่าป้าแมวนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การจับกลุ่มคุยกันนะคะในวันนี้นะคะในเรื่องกู้เงินแบงก์มาซื้อบ้านในสวิตเซอร์แลนด์นะคะนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากน้องโสนะคะสาวไทยธรรมดาธรรมดานี่แหละหน้าตาก็สะสวยดีกลมดีก็อยู่แล้วก็ทำงานนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทส่งออกแห่งหนึ่งนะคะทางแถบที่พูดภาษาฝรั่งเศสนะคะน้องเพิ่งซื้อบ้านนะคะแล้วก็กู้เงินจากธนาคารเนี่ยเพียงคนเดียวด้วยนะสามีไม่ได้ร่วมด้วยนะคะอันนี้นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอ้ยมันต้องมีขั้นตอนอย่างไรหรือว่าทำไมถึงไม่ได้กู้ร่วมกันนะคะก็มาติดตามฟังจากน้องเขาเลยนะคะก็ขอเชิญน้องโสนะคะโสภาบาโรนะคะตอนแรกนี้ก็จะขอให้น้องเขาเรียกอะไรนะแนะนำตัวเองง่ายๆก่อนเนาะค่ะสวัสดีทุกคนอีกทีนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนไม่รู้ใครพี่ใครน้องก็ตัวเองเนี่ยก็อยากแนะนำตัวเองคร่าวๆก่อนนะคะเป็นแค่สไลด์นี้เป็นแค่สรุปดีเทลเฉยๆว่ามาจากไหนยังไงตัวเองเนี่ยเป็นคนเชียงรายค่ะเคยทำงานในเมืองไทยมาก่อนที่จะย้ายมาในสวิสนะคะแล้วก็ทำงานในเมืองไทยประมาณรวมๆ 3-4 ปีค่ะก่อนที่จะย้ายเข้าสวิสก็ย้ายเข้ามาด้วยการขอวีซ่าแต่งงานนะคะและย้ายมาตั้งแต่ปี2003จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ตอนอยู่ประเทศสวิสแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานค่ะเป็นแม่บ้านทำงานเลี้ยงลูกไปมีลูกก็เลี้ยงลูกอ่ะพอลูกโตเข้าไปเรียนก็เริ่มที่จะหารายได้พิเศษนะเพราะรู้สึกว่าจะพึ่งแต่แฟนก็คงไม่ไหวก็เลยทำงานมืดก็คือเราไม่เสียภาษีเราไม่แจ้งอะไรสักอย่างนะคะก็หารายได้พิเศษไปรับสอนคอมบ้างละทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับที่ตัวเองพอทำได้แล้วก็สอนคอมรับทำเว็บไซต์รับทำดูแลเว็บเป็นแอดมินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยพอเราทำได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าไองานมืดเนี่ยมันดูจะไม่เหมาะกับเราละเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเธอทำอะไรเป็นกิจลักษณะมีถูกกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้เป็นแล้วก็อยากเก็บเงินสะสมด้วยเริ่มรู้เรื่องเงินเก็บสะสมก็เลยทำงานสวะด้วยการเป็นเริ่มจากการเป็นทำงานผู้ช่วยแม่ครัวนะคะหรือว่า GB คือ General Bay นะคะทำทุกอย่างในร้านอาหารเลยก็ล้างจานล้างส้วมล้างอะไรทุกอย่างที่ทำได้ก็คือปัญหางานเดิมที่เคยทำในเมืองไทยไม่ได้ค่ะด้วยความที่เราไม่รู้ภาษาเนาะเพราะโซนที่อยู่เนี่ยอย่างที่พี่แมวเกริ่นไปแล้วว่าเป็นโซนภาษาฝรั่งเศสเรานี่ไม่กระดิกเลยค่ะแล้วก็เวลาคุยกับแฟนก็ภาษาอังกฤษเท่านั้นก็ทำงานสว่างอยู่ประมาณ25เดือนจนร้านจะปิดกิจการเราถึงออกค่ะทำงาน 100% นะเป็นผู้ช่วยแม่ครัวจากนั้นเนี่ยระหว่างที่ออกร้านกะอาหารปิดกิจการเนี่ยเราก็รู้มาว่าเราสามารถเข้าระบบรัฐได้ระบบคนว่างงานก็ได้เข้าไปในระบบค่ะเพราะว่าเรามีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเราทำงานเราเสียภาษีตามตรงนี่เราก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้เพื่อเข้าระบบของคนว่างงานแล้วก็ช่วงนั้นละค่ะช่วงเกือบ2ปีที่อยู่ในระบบเนี้ยก็ได้เรียนภาษาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มที่ทำให้เรารู้มากขึ้นในระบบของภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทดลองงานด้วยเพราะว่าพอทำอยู่ในระบบเนี้ยเขาจะไม่ให้เราอยู่นานเพราะเขาจะอยากผลักเราออกเหมือนกันเป็นภาระของรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ให้เราเราก็มีโอกาสได้เข้าไปทดลองงานในบริษัทแห่งหนึ่งในงานในออฟฟิศแต่แล้วเนี่ยเขาให้ทดลองงานจาก2อาทิตย์กลายเป็น6เดือนอยู่ในระบบคนว่างงานหมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยจนในที่สุดเนี่ยบริษัทที่ให้เราทดลองงานเนี่ยก็ตัดสินใจจ้างงานก็หลุดจากระบบคนว่างงานได้เป็นบรรจุเข้าทำงานในบริษัทนี้ตั้งแต่นั้นมานะคะทำงานที่ 90% จนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็งานอื่นๆที่ยังเป็นงานคล้ายๆงานเด็กก็ทำพวกช่อง YouTube แชร์ประสบการณ์ไปนะคะแล้วก็เขียนบทความให้พี่แมวบ้างบางทีบางคราวหรือว่าถ้ามีได้หมื่นขอมากก็จะเขียนบ้างแล้วแต่โอกาสจะอำนวยนะคะนั่นค่ะนี่คือที่ทำมาในประเทศสวิสเสร็จแล้วเนี่ยส่วนในของปัจจุบันเนี่ยก็คือปัจจุบันนี้อายุ45ปีสถาภาพสมรสมีสัญชาติสวิสแล้วก็มีบุตรสาว1คนอายุ16นะคะแล้วก็อยู่สวิสรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย18ปีขอโทษนะคะถ้าใครพูดถ้าพูดเร็วไปรบกวนสโลว์บอกได้นะแล้วก็คือตั้งแต่ย้ายมาสวิตตั้งแต่ปี2003อย่างที่บอกก็เช่าอพาร์ตเมนต์มาตลอดเลยค่ะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่จนปัจจุบันจนถึงเดือนมิถุนายนเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มวางแผนละว่าจะซื้อบ้านอย่างที่พี่แมวบอกนะคะว่ากู้เดี่ยวสาเหตุที่กู้เดี่ยวเพราะว่าสามีมีหนี้ในระบบค่ะถ้าใครอยู่ในสวิตเนี่ยจะรู้ว่าถ้าใครมีหนี้แล้วมันอยู่ในระบบเนี่ยมันเช็คมันตรวจได้แล้วเราต้องดีแคลร์ในtax ในการเสียภาษีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีมีหนี้ในระบบที่
เป็นหนี้ที่เกิดจากการทำงานกับพาร์ทเนอร์และยังมีคดีค้างคาในระบบศาลอยู่ไม่รู้จะเคลียร์ได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่สามารถใช้ชื่อสามีใช้รายเงินเดือนของสามีเนี่ยสามีทำงานส่วนตัวนะคะไปทำงานอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาเงินส่วนของเขาเนี่ยมาโชว์ได้ในเอกสารเงินกู้ได้ดังนั้นคือสาเหตุว่าทำไมถึงกู้เดี่ยวแล้วก็การตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ยเพิ่งซื้อล่าสุดนี่เลยค่ะเซ็นสัญญาเงินกู้เนี่ยบอกคร่าวๆนะคะว่ากลางเดือนมิถุนกลางเดือนมีนาเนี่ยเซ็นสัญญาไปเซ็นสัญญาซื้อบ้านไปเมื่อเมษาแล้วก็ย้ายเข้าจริงๆเนี่ยเพิ่งล่าสุดนี่คือปลายเดือนมิถุนานี้เองช่วงระยะเวลาสามส่วนเนี้ยเซ็นสัญญาเงินกู้เซ็นสัญญาซื้อขายแล้วก็ย้ายมาอยู่เนี่ยจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เคสนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ตัวเองอ่ะรอนานระหว่างเซ็นสัญญาเงินกู้กับเซ็นสัญญาซื้อบ้านเนี่ยเพราะว่าถอนเงินจากเสาสองมาซื้อมากู้ด้วยมาโชว์ด้วยเพราะว่าการถ้าคุณมีเงินสะสมจากการทํางานอยู่เนี่ยในเสาสองทางนี้เขาจะเรียก LPP นะคะทางโน้นไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ที่เนี่ยถ้าสมมติเป็น LPP เนี่ยคุณจะใช้เวลาประมาณ1 เดือนในการถอนออกเพราะมันเป็นเงินที่เข้าอยู่ในระบบรัฐเราเสียที่เขาหักตามเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาส่วนเนี้ยมันก็เลยประมาณเดือนหนึ่งแต่มันก็ขึ้นอยู่กับโนแตร์ทนายความแล้วด้วยว่ามี power แค่ไหนที่จะจัดการแล้วก็รัดขั้นตอนอะไรเงี้ยส่วนตัวเนี่ยตัวเองว่าเร็วเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าสามภายอย่างต่ำต้องรอ1 เดือนตัวเองนี่ประมาณ3 อาทิตย์ได้ละแต่ว่ากว่าจะรอให้ลงล็อกกันคนนั้นคนขายว่างคนซื้อว่างอะไรเงี้ยค่ะกว่าทุกฝ่ายเนี่ยเพราะว่าวันเซ็นสัญญาเนี่ยวันจริงเนี่ยจะมีหลายฝ่ายมากที่ต้องมาเซ็นร่วมกันแล้วก็จะมีรายละเอียดเยอะกว่าจะมาลงล็อกกันว่าวันไหนเนี่ยก็คือมันก็เลยใช้เวลาประมาณเดือนนึงโอเคค่ะแล้วก็ย้ำนิดนึงนะคะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมุติเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆแล้วก็ข้อมูลที่แชร์ในวันนี้เพื่อให้เห็นคุณเห็นภาพรวมของการกระบวนการทั้งหมดสําหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกนะคะเน้นว่าหลังแรกเพราะว่าถ้าคุณไปบ้านหลังที่2มันจะคนละเรื่องกันเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปแล้วก็ตัวปลีกย่อยเนี่ยธนาคารจะให้เรทเงินไม่เท่ากันค่ะมันก็ต้องดูรายละเอียดไปดีถ้าซื้อเคสที่แชร์นี้เป็นบ้านหลังแรกนะคะแล้วก็เป็นบ้านหลังหลักที่เราใช้อยู่อาศัยด้วยโอเคเนาะตัวเองเนี่ยนะคะบอกตรงๆว่าตอนแรกที่หาบ้านเนี่ยก็หาในเน็ตนี่แหละค่ะหาในเน็ตไม่ใช่หาเฉพาะบ้านนะคะเราต้องรู้ระบบขั้นตอนของแบงค์ด้วยว่าที่นี่เป็นอย่างไรเนื่องจากตัวเองก็โนเนมมาเนาะไม่เคยทำงานด้านสายการเงินการแบงค์เลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอ่านเอาจาก Google นี่แหละค่ะหาเอาว่าถ้าซื้อบ้านในชีวิตเราต้องเจออะไรบ้างก็รู้ข้อมูลระดับหนึ่งคร่าวๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มีพี่ๆเพื่อนๆคนไทยที่แต่งงานแล้วมีสามีแล้วก็เคยกู้แบงค์แล้วก็ถามเขาด้วยแต่ถ้าสมมุติเราถามจากประสบการณ์เนี่ยถาม5 คนคำตอบก็จะเป็น5 แบบซึ่งมันก็จะอาจจะทำให้เรางงไปยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจว่าอ่ะถ้าเราจะมาเส้นทางว่าจะซื้อบ้านเนี่ยคนที่ช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือเดินเข้าแบงค์ค่ะนัดกับนัดคุยเลยเพราะว่าการที่เราคุยเข้าไปคุยกับแบงค์เนี่ยเราจะเห็นภาพรวมว่าในส่วนที่เรามีเงินเดือนในเงินเก็บของเราเนี่ยราคาบ้านที่เราควรจะมองเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะถ้าคุณหาในเน็ตตอนนี้คุณเห็นไหมคะหน้าจอตอนนี้มีตั้งแต่400,000500,000 600,000 800,000บางทีเป็นล้านก็มีเราไม่รู้เลยว่าเราจะลงล็อกจุดไหนเขามองยังไงแบงค์ดูยังไงว่าเรามีมีข้อมูลแค่ไหนที่จะเราควรจะอยู่ราคาไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราหาเองเนี่ยเราก็เดาว่าบ้านราคา100,000เรามีสัก20อีก80นะเราซื้อบ้าน800,000เลยแล้วกันทีนี้หรอเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนจะเข้าใจว่าถ้าเราจะซื้อบ้านนะเรามี20ขั้นต่ำ20%โอเคละแล้วไอ้20เนี่ยมัน20เท่าไหร่ล่ะคะ20%เนี่ยบางคนเนี่ย20ยังไม่พอต้อง30บางคนอาจจะ35ก็มีมันขึ้นอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมาดูภาพรวมตรงนี้นะคะตัวเองไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดจากประสบการณ์รวมที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่แบงค์มาแล้วเขาแนะนำมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยน้องโสก็คือพอรู้ว่าเอ้ยจะซื้อบ้านแล้วก็คือต้องไปดูแล้วว่าคือมองหาทำเลหาลักษณะบ้านอะไรพวกนี้เนาะแล้วเราต้องหาบ้านของเราคร่าวๆก่อนว่าเราจะจุดไหนจะเป็นบ้านหรือเป็นอพาร์ตเมนต์
นะคะอพาร์ตเมนต์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยตอนแรกตีโคบไปเลยว่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ก็ได้ต้องอยู่ที่ในเมืองและต้องมีรถในเมืองไม่ต้องเมืองใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องมีรถสาธารณะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยต้องไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคอยรับส่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแล้วตัวเองก็ไม่อยากมีรถคันที่สองเพราะสามีมีรถแล้วรถคันที่สองก็คือค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรถสาธารณะคือช้อยแรกที่คิดว่าถ้าจะซื้อบ้านต้องมีจุดนี้จะซื้อบ้านหรืออพาร์ตเมนต์เนี่ยตัวเองก็มองสองจุดด้วยกันว่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์แต่พออพาร์ตเมนต์เนี่ยเคยไปครั้งหนึ่งค่ะไปดูแล้วเนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์แบบไม่พลุกพล่านค่าส่วนกลางมันจะแพงค่ะไอ้ค่าส่วนกลางนี่คือค่าที่จ่ายรายเดือนที่เราต้องจ่ายถูกไหมคะแต่ค่าบ้านถ้าเราซื้อบ้านเนี่ยเราไม่มีค่าส่วนกลางสมมุติว่าคุณซื้ออพาร์ตเมนต์ที่ตึกที่มี50ครอบครัวถูกไหมกับตึกอพาร์ตเมนต์ที่มี3ครอบครัวค่าส่วนกลางก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าค่าส่วนกลางหาร3กับหาร50คนละเรื่องเลยค่ะบางที่ค่าส่วนกลางแค่200บางที่อพาร์ตเมนต์ที่เคยไปดูเนี่ยก็คือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาแบ่งเป็นอพาร์ตเมนต์3ชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3มี3ครอบครัวเท่านั้นเองค่ะค่าส่วนกลางเดือนละ500ค่ะค่าลิฟต์ค่าทำความสะอาดทุกอย่าง500พอๆกับผ่อนแบงค์เลยอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เด็กค่ะที่เราจะเอาเงินค่าส่วนกลางมาตรงนั้นไปก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าคุณถ้าคุณจะเลือกอพาร์ตเมนต์คุณก็ต้องเช็คด้วยว่าค่าส่วนกลางมันคือเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติคุณจะไปที่บ้านซื้อไปที่ตัวเลือกบ้านก็ต้องแพงขึ้นด้วยนั่นคือข้อเสียค่าข้อตัวข้อต่างแตกต่างที่ต้องบาลานซ์กันให้ได้นะโอเคค่ะอีกจุดหลักนึงเนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ให้คิดเริ่มซื้อบ้านเนี่ยก็เพราะว่าค่าดอกเบี้ยเงินกู้ค่ะดอกเบี้ยเงินกู้ถ้าคุณเห็นจากกราฟเนี่ยคุณจะเห็นนะคะตั้งแต่ปี2007 2008 2009มาเนี่ยมันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆก่อนโควิดอีกนะคะโควิดจะอยู่ที่2019ถึง2วันนี้ใช่ไหมมันจะต่ำอยู่แล้วแต่ก่อนเนี้ยมันตกมันต่ำมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะซื้อบ้านกันช่วงนี้เยอะตั้งแต่แรกๆเนี่ยมาเยอะกันมากแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแต่มันจะดีขึ้นอีกเพราะว่าพอโควิดเข้าเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันยิ่งตกต่ำไปอีกเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันก็เลยลดลงไปอีกอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะนี่คือเช็คที่เครดิตสวิสนะคะแล้วก็เมื่อวันที่22ที่ผ่านมานี่คือเลทดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยจะอัปเดตเดือนละครั้งนะคะถ้าคุณเช็คเนี่ยคุณก็ลองดูแล้วกันว่าแนวโน้มจะเป็นแนวไหนแล้วถ้าสมมุติทางการทำสัญญาเงินกู้เนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบฟิกเลยกี่ปีว่ากันไปแล้วแต่คุณถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยยิ่งอายุน้อยก็ยิ่งสั้นเห็นไหมคะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฟิก5ปีกับฟิก10ปีค่ะโอเคเราจะมาคุยทีหลังนะว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณสังเกตดีเนี่ยยิ่งอายุน้อยเรทก็จะน้อยแต่ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติเราหมดสัญญา2สมมติเราเอาที่2ปี1ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 1.01 ถ้าสมมติเราอยู่สัญญาปุ๊บดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 5% อันนี้ก็สนุกสนานนะคะจ่ายดอกเยอะขึ้นแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะโอเคคุณคงเคยได้ยินเรื่องซาลอนมอซาลอนเรทแบบซาลอนก็คือเดือนต่อเดือนเลยค่ะขึ้นลงเอาคือวัดใจเลยค่ะพวกนี้ยังเหมือนคนเล่นหุ้นอะค่ะถ้าสมมติใครเลือกเงินกู้แบบซาลอนก็คือต่อเดือนเลยเดือนนี้เท่านี้เดือนนี้เท่านี้นั่นคือสาเหตุว่าทำไมดอกเบี้ยเงินกู้ถึงเป็นรายเดือนแล้วปัจจุบันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยข่าวล่าสุดของดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าจะขึ้นเห็นไหมคะเขาก็กลัวว่าเหมือนจะกลัวว่าบางทีเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าเริ่มมาใช่ไหมมันก็มีมองได้สองแง่ก็คือว่าไวรัสเนี่ยอาจจะควบคุมได้แต่ถ้าเดลต้าเข้ามาอะไรอาจจะควบคุมยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าในเดือนถัดไปช่วงปลายปีเป็นต้นไปเนี่ยจะให้รัฐบาลสวิสเข้ามาควบคุมมากำหนดเลยค่ะว่าเลทเงินกู้คนเป็นเท่าไหร่นะข่าวยังไม่ชัวร์นะแต่เห็นข่าวมาจะประมาณนี้โอเค